สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูข้าวจี่สูตรครัวสนามบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามานึ่งข้าวเหนียวกันเลยครับผมก็ใช้เป็นข้าวเหนียวเก่า500กรัมนะครับนำไปแช่น้ํา4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วนำมานึ่ง30นาทีนะครับเมื่อนึ่งครบ15นาทีนะครับให้เรามากลับด้านข้าวเหนียวนะครับแล้วก็นึ่งต่อให้ครบ30นาทีนะครับเพื่อนๆแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวครบ30นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพิ่มรสชาติกับข้าวเหนียวของเรานะครับเกลือป่น1ช้อนชากะทิ2ช้อนโต๊ะกะทิจะไปเพิ่มความนุ่มให้กับข้าวเหนียวของเรานะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำข้าวเหนียวของเรานะครับมาใส่พิมพ์เลยครับพิมพ์ก็จะเป็นฝาแบบนี้นะครับกลมๆนะครับนำข้าวเหนียวของเรานะครับมาใส่พิมพ์ให้เต็มพิมพ์เลยครับอัดเข้าไปให้แน่นเลยครับแล้วก็เคาะออกมานะครับก็จะได้ลักษณะกลมแบบนี้นะครับแต่งๆขอบหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็นำไปพักไว้บนถาดนะครับก่อนที่จะนำไปย่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราปั้นข้าวเหนียวกันให้เสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำไข่ชุบกับข้าวจี่กันเลยครับไข่ไก่3ฟองผงปรุงรส1ช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็คนทุกอย่างเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ไปย่างข้าวจี่กันเลยครับเพื่อนๆผมก็จะย่างข้าวจี่ด้วยเตาถ่านนะครับเราก็จะได้กลิ่นหอมของเตาถ่านนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการย่างนะครับถ้าไฟแรงนะครับเรากบด้วยขี้เถ้านะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ให้เรานำข้าวเหนียวของเรานะครับมาวางบนเตาย่างเลยครับเราจะย่างข้าวเหนียวของเราให้สุกเหลืองสองด้านก่อนนะครับก่อนที่จะชุบไข่นะครับให้เราหมั่นพลิกไปพลิกมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้สุกได้ทั่วถึงสองด้านนะครับเพื่อนๆข้าวเหนียวของเราก็สุกเหลืองสองด้านนะครับขั้นตอนนี้ชุบไข่เลยครับแล้วก็ให้เราย่างต่อนะครับจนไข่สุกนะครับไข่ที่เคลือบข้าวเหนียวของเราสุกเลยนะครับเราก็ย่างข้าวจี่ของเราเสร็จที่ร้อนนะครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวจี่สูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายและก็อร่อยมากๆนะครับมีความกรอบนอกและนุ่มในนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูข้าวจี่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้